สุดสุดสวยสุดสุดฟินมากสวัสดีค่ะอยู่กับจ๋านะคะกับที่นี่ Travel 101บางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวค่ะตอนนี้นะคะจ๋าอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะ นี่นะคะตอนนี้ก็เดินทางกันมาสักพักแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะชมวิวกันซะก่อนโอ้อันนี้แค่วิวระหว่างทางนะคะสวยมากสำหรับทริปนี้นะคะจ๋าก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวกันนะคะอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางสวยๆค่ะที่มีชื่อว่าดอยช้างมูบนั่นเองนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งดอยที่เขาเรียกว่ามีความพิเศษค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเป็นดอยเนี่ยที่อยู่จุดที่สูงที่สุดนะคะของเทือกเขาในย่านนี้เลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะก็จะเป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่ากันด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะจ๋าอยู่ที่จุดชมวิวค่ะเพื่อนๆมีชื่อว่าจุดชมวิวกิโลเมตรที่12นั่นเองค่ะค่ะสำหรับการเดินทางไปดอยช้างมูบเนี่ยนะคะเราก็เลือกเดินทางกันเส้นทางเดียวกับการเดินทางไปที่ดอยตุงนั่นเองค่ะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าระหว่างทางอย่างที่บอกนะก็สามารถแวะมาชมวิวกันที่จุดนี้กันได้ก่อนนะคะจุดที่เราจะไปกันนะคะที่ดอยช้างมูบเนี่ยค่ะเพื่อนๆค่ะก็จะเป็นจุดนะคะที่เราสามารถมองเห็นทิวเขานะคะไกลๆสุดลูกหูลูกตาที่สำคัญทิวเขาที่เรามองไปเนี่ยเป็นทิวเขาของประเทศพม่านะคะเพื่อนๆเรียกว่าโอ้โหแค่ได้ยินแบบนี้เราก็อยากจะไปเห็นนะคะด้วยตาตัวเองกันแล้วป่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปดูกันค่ะก็ค่อนข้างชันใช้ได้นะคะรถเราจะขึ้นไหวไหมเนี่ยเย้อีก1กิโลนะคะใกล้ถึงแล้วค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะและจุดนี้นะคะด้านบนค่ะจะเป็นจุดชมวิวสวยๆนะคะให้เรามองเห็นภูเขานะคะไกลลิบตาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะสวยขนาดไหนแล้วเราจะมองเห็นประเทศเพื่อนบ้านเราใกล้ๆด้วยไหมนะคะนะคะจะพาเพื่อนๆนะไปดูเขตแดนกันนะคะที่เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเขตแดนของประเทศไทยกับประเทศพม่านั่นเองค่ะอยู่ใกล้ๆแบบนี้เลยอ่ะไม่น่าเชื่อวิวอลังการมากค่ะสุดยอดนี่เลยที่เห็นเป็นไม้แล้วก็ลวดเหล็กตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นรั้วนะคะที่เขาทำไว้เพื่อเป็นแบบว่าเขตแบ่งแดนเนาะดินแดนระหว่างไทยกับพม่านั่นเองนะคะอยู่ตรงนี้เราก็จะมองเห็นในส่วนของภูเขานะคะของฝั่งประเทศพม่าเนี่ยไกลแบบสุดลูกหูลูกตาเลยและที่สำคัญเนี่ยเราก็จะมองเห็นหมู่บ้านด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าทางฝั่งโน้นเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในเขตการปกครองของรัฐฉานประเทศพม่านั่นเองค่ะเราไปดูใกล้ๆกันค่ะนี่เลยแค่นี้เองห่างแค่เพียงเอื้อมมือก็จะเป็นแนวรั้วแบบนี้นะคะยาวไปเลยค่ะสุดตาเลยอ่ะคือถ้าเรามองไปนะคะทางฝั่งพม่าเนี่ยก็จะเห็นว่าภูเขาของเขาเนี่ยค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แล้วก็แบบว่า
แน่นๆอ่ะเป็นป่าแบบแน่นๆเลยนะคะเพื่อนเรียกว่าใครอยากจะมาชมธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ภูเขาสวยๆแล้วก็แนะนำที่นี่เลยค่ะกับดอยช้างมูกนั่นเองค่ะค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นพรมแดนเนาะระหว่างไทยกับประเทศพม่านั่นเองนะคะที่เราอยู่นี้ก็จะเป็นฐานปฏิบัติการนะคะของพี่ๆทหารที่รักษาความมั่นคงอยู่ที่นี่นั่นเองค่ะซึ่งตรงจุดนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นบังเกอร์นะคะที่เขาเนี่ยใช้ในการปฏิบัติการทางทหารกันด้วยนะคะก็เรียกว่าตอนนี้ยังค่อนข้างที่จะมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะในส่วนนี้ค่ะและบริเวณนะคะโซนนี้ก็จะมีร้านกาแฟกันด้วยเดี๋ยวเราไปกันค่ะจะแนะนำทีเบอร์รี่ให้พี่เลยอ๋อขอบคุณค่ะคือที่นี่ก็กางเต็นท์ได้ด้วยใช่ไหมคะต้องข้างล่างครับกางเต็นท์ครับก็กางเต็นท์ฟรีครับส่วนมากตอนเช้าก็จะขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาดูหมอกตอนเย็นก็พาทิตย์ตกคือจริงๆวันนี้เราก็ยังไม่ได้แบบว่าจองที่พักอะไรมาเลยนะไม่มีที่นอนก็เลยมาขอถามที่นี่เผื่อว่าจะมาขอนอนแถวๆนี้เพราะว่าวิวสวยมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดต่อเรื่องกางเต็นท์ที่นี่กันค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีร้านกาแฟค่ะเพื่อนๆชื่อร้านว่าร้านผาเมืองคอฟฟี่นั่นเองนะคะเรียกว่าได้ชิมกาแฟอร่อยๆหลัก10กับวิวหลักล้านจริงๆค่ะไปดูนะคะโซนที่เขาอนุญาตให้เรากางเต็นท์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นแบบว่าลานนะคะซึ่งพี่ๆทหารเนี่ยเขาก็มาตัดหญ้านะคะเรียบร้อยเลยรอต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มากางเต็นท์ที่นี่ค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะสำหรับชาวกางเต็นท์ที่วิวสวยแล้วก็สะดวกสบายด้วยค่ะแล้วก็มีอีกโซนนะคะเป็นด้านบนตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตรงนี้ดีมากอ่ะเรากางตรงนี้ดีไหมว้าวโอ้ยเอาตรงเนี้ยจะกางตรงเนี้ยจะนอนตรงเนี้ยดีมากดีมากอันนี้ก็ประมาณ4:30นะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าตอนนี้หมอกลงแล้วนะคะเขาบอกว่าที่นี่ก็ปกตินะอากาศก็จะเย็นนะคะตอนกลางคืนของวันนี้เนี่ยน่าจะไม่เกิน20องศาค่ะได้ทำเลที่สวยงามขนาดนี้นะคะว่าเดี๋ยวเรามากางเต็นท์กันค่ะเพื่อนใหม่นะคะเจอเพื่อนใหม่ที่ดอยช้างมูกนี่ไงมานอน มานอนเป็นเพื่อนแล้วใช่ไหมฝั่งนู้นก็จะเป็นพี่ๆทหารนะคะที่เขาบอกว่าตอนเย็นเนี่ยก็จะมีการเรียกว่ายังไงอ่ะกีฬาสัมพันธ์นะคะจากสองฝั่ง มาเล่นตะกร้อกันนะคะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่านี่ชื่ออะไรครับชื่อพี่แบ็คแต่พี่แบ็คไม่สนใจเราเลยนะพี่แบ็คนอนอย่างเดียวเลยอ่ะพี่แบ็คค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็กางเต็นท์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะถึงเวลารอชมพระอาทิตย์ตกดินกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้มื้อเย็นของเราจะมีอะไรกันบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจไปกว่าวิวสวยๆตรงหน้านี้แล้วล่ะค่ะThank you.
ตอนนี้นะคะก็พระอาทิตย์ก็กำลังตกดินแล้วนะคะเราก็กางเต็นท์อะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็คงจะต้องเตรียมเอาหงอาหารอะไรกันเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาเที่ยวที่ดอยช้างมูบเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มากางเต็นท์นะคะก็สามารถไปนอนกันได้ที่ผาฮีนั่นเองค่ะก็จะตรงไปจากตรงนี้อีกไม่ไกลนะประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะก็สามารถไปพักที่นั่นได้ก็มาชมวิวที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นชมวิวพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าตอนเช้าๆบรรยากาศก็สวยเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณ1ทุ่มเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศรอบๆก็มืดมากและที่สำคัญหมอกก็ลงหนักมากกันด้วยนะคะอากาศตอนนี้ถือว่าน่าจะมีแต่ประมาณ20องศากันได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบริเวณที่เราอยู่กันเนี่ยที่ดอยช้างมูบเนี่ยนะคะก็มีความสูงกว่า 1,400 กว่าเมตรนะจากน้ำทะเลเลยทีเดียวนะคะดังนั้นแล้วก็ไม่แปลกใจนะว่าทางข้างบนนี้จะหนาวนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอากาศเย็นทุกวันเลยทีเดียวค่ะและเดี๋ยวหลังจากทานเสร็จนะคะจะพาเพื่อนเข้าไปชมด้านในเต็นท์ของเราค่ะว่าภายในเต็นท์ที่เราจะนอนคืนนี้หน้าตาจะเป็นยังไงนะคะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่าเข้าเต็นท์มาทันฝนตกพอดีเลยทีเดียวนะคะแหมตอนนี้ก็นี่เลยภายในเต็นท์ของเรามีพัดลมด้วย แต่จริงๆก็ไม่ได้ร้อนเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ก็อากาศค่อนข้างเย็นนั่นเองค่ะนี่เตียงของเราก็จะเป็นเตียงลมนะคะแล้วก็จะมีผ้าที่เป็นลักษณะเหมือนถุงนอนอีกชั้นหนึ่งคืนนี้เราก็จะนอนกันที่นี่ค่ะพรุ่งนี้นะคะตื่นเช้ามาจะพาไปชมวิวสวยๆกันที่นี่กับดอยช้างมูบนั่นเองค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะเพื่อนหมอกก็เริ่มจางลงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าเราก็จะเริ่มเห็นขุนเขานะคะดูเลยมันสุดยอดอ่ะมันอลังการมากๆเลยนะคะทั้งภูเขาทั้งหมอกทั้งท้องฟ้าสีฟ้าสุดๆ สวยสุดๆฟินมากเมื่อคืนแล้วก็นอนในเต็นท์นี้โอ้โหฝนตกด้วยนะคะเพื่อนๆนี่เลยดูนี่เลยหลักฐานเมื่อคืนก็มีฝนตกนะคะแต่ว่าเย่เราก็รอดมาได้สำเร็จนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนค่ะที่อยากจะมากางเต็นท์นะคะบริเวณนี้ก็สามารถติดต่อกับพี่ๆทหารกันได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะมีลานกางเต็นท์จัดไว้ให้นะคะโดยไม่เสียค่าบริการกันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีกล่องนะคะเป็นคล้ายๆกับกล่องรับบริจาคนะอยู่บริเวณห้องน้ำนั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนและก็ช่วยเหลือพี่ๆนะคะที่เขามาบริการเราอย่างดีที่นี่นั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะเดี๋ยวจ๋าจะพาเพื่อนๆค่ะไปชมที่มาของคำว่าดอยช้างมูบนั่นเองนะคะดอยช้างมูบคืออะไรเป็นยังไงมีที่มายังไงเดี๋ยวตามจ๋ามาเลยค่ะตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึงพระธาตุดอยช้างมูบแล้วค่ะ
และที่นี่นะคะคือที่มาของชื่อดอยช้างมูบนั่นเองนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้จ๋าอยู่ที่พระธาตุดอยช้างมูบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นพระธาตุค่ะที่อยู่ด้านบนหินนะคะที่มีลักษณะเหมือนช้างหมอบคำว่ามูบนะคะแปลว่าหมอบในภาษาเหนือนั่นเองค่ะค่ะและนี่คือทริปนะคะดอยช้างมูบของเรานั่นเองค่ะเพื่อนๆค่ะและในทริปต่อไปนะคะเราก็ยังอยู่กันที่เชียงรายค่ะเราจะเดินทางไปที่ผาฮีนั่นเองนะคะและที่เที่ยวเหนือที่เชียงรายกันด้วยยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยก็แล้วกันค่ะวันนี้นะคะจ๋าต้องขอตัวไปก่อนนะคะแต่อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยค่ะเจอกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ